ปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน Apple Event Far Out คืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะรอบนี้นะคะ Apple เขาเปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ออกมาพร้อมกัน3รุ่นเลยจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะApple Watch รุ่นแรกที่ Apple เปิดตัวนะคะก็คือ Apple Watch Series 8ค่ะซีรีส์นี้นะคะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับซีรีส์7เลยมาพร้อมกับหน้าจอ Retina แบบติดตลอดนะคะทำให้สามารถรองรับฟีเจอร์ Always On Display ได้ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Apple Watch Series 8ในปีนี้นะคะก็คือเซ็นเซอร์สำหรับการติดตามการวัดค่าอุณหภูมิร่างกายเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะดีไซน์นะคะมีเซ็นเซอร์แบบ2ตัวเซ็นเซอร์ตัวแรกนะคะจะอยู่ที่ด้านหลังของนาฬิกาซึ่งใกล้กับผิวหนังของเรานะคะและเซ็นเซอร์อีกตัวเนี่ยจะอยู่ที่ใต้จอภาพค่ะใน Apple Watch Series 8นะคะยังช่วยติดตามรอบเดือนของเราได้อีกด้วยค่ะและรับการแจ้งเตือนนะคะถ้าหากว่าเรามีประจำเดือนมาไม่ปกติมาไม่สม่ำเสมอหรือว่ามานานกว่าปกติก็จะได้รับการแจ้งเตือนเลยค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะก็คือการตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะใช้ประโยชน์จากไกโรสโคปนะคะที่จะตรวจจับการเคลื่อนไหวการชนกันของรถยนต์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการชนกันจากด้านหน้าชนด้านท้ายด้านข้างนะคะเมื่อ Apple Watch ตรวจจับได้นะคะว่าเกิดเหตุชนอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินให้ทันทีเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากครบ10วินาทีแล้วไม่มีการตอบสนองนะคะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเนี่ยก็จะได้รับตำแหน่งอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะ Apple Watch Series 8ก็ยังมี Low Power Mode เพิ่มเข้ามาด้วยสามารถยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานสูงสุด36ชั่วโมงเลยค่ะโหมดนี้นะคะก็จะปิดใช้งานหรือว่าจำกัดการทำงานของเซ็นเซอร์แล้วก็คุณสมบัติบางตัวชั่วคราวและนอกจากนี้ก็ยังมีสาย Apple Watch มาให้เลือกมากมายเหมือนเดิมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple ก็ยังได้เปิดตัว Apple WatchSE รุ่นใหม่ออกมาด้วยค่ะก็คือ Apple Watch SE รุ่นที่2นะคะตัวอัปเกรดใหม่ที่จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฝาหลังตัวเรือนที่ออกแบบใหม่ด้วยอัปเกรดไปใช้ชิป S8 ที่เร็วขึ้น 20% นะคะเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ในซีรีส์8เลยตัวเรือนอลูมิเนียมขนาด40มม.และ44มม.มีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะมีสี Midnight สี Starlight แล้วก็สีเงินและที่สำคัญนะคะสามารถใช้ได้กับสายทั้งหมดเลยค่ะแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับอีเวนต์ในปีนี้นะคะก็คือ Apple Watch Ultra รุ่นใหม่นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรม Extreme ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เลย Apple Watch Ultra นะคะมาในตัวเรือนไทเทเนียม49มม.มีความแข็งแกร่งกว่าเดิมแบตใช้งานได้ปกตินะคะนานสูงสุด36ชั่วโมงเลยและถ้าหากว่าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะคะก็จะสามารถใช้งานได้นานสูงสุด60ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับด้านหน้าตัวเรือนนะคะเป็นแบบผลึกแซฟไฟร์แบนเรียบค่ะเพื่อปกป้องจากการกันกระแทกบริเวณขอบนะคะหน้าจอก็จะมาพร้อมกับความสว่าง 2,000 นิตมากกว่าเดิม2เท่าเลยสามารถทนน้ำทนฝุ่นได้ที่ระดับ IP6X นะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถทนต่อการใช้งานในกิจกรรมหนักๆได้ดีเยี่ยมเลยค่ะตัวเรือน Apple Watch Ultra นะคะมี GPS แบบ2คลื่นความถี่ค่ะทำให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมีลำโพงคู่2ตัวด้านข้างช่วยเพิ่มความดังให้กับเสียงโทรศัพท์แล้วก็เสียง Siriสำหรับรูเล็กๆข้างปุ่มสีส้มนะคะก็จะเป็นเสียงไซเรนที่ส่งเสียงดัง86ดิซิเบลเพื่อส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะคะที่สามารถได้ยินไกลสูงสุด180เมตรเลยค่ะและมีไมโครโฟนมาให้ทั้งหมด3ตัวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหน้าปัดนาฬิกา Wayfinder พร้อมโหมดกลางคืนด้วยค่ะออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Apple Watch Ultra เลยนะคะหน้าปัดวงกลมเนี่ยก็จะบอกเวลาแล้วก็สามารถสลับไปเป็นเข็มทิศแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยค่ะและมีพื้นที่ให้ใส่กลไกหน้าปัดได้มากถึง8แบบเลยทีเดียวสำหรับ Apple Watch Ultra นะคะมาพร้อมกับสายใหม่3สายแบบเฉพาะทางสำหรับการผจญภัยแบบ Outdoor เลยค่ะสายแรกเป็นสายแบบ Alpine Loop นะคะออกแบบมาให้อึดทนเบาและทนทานค่ะทำจากผ้า2ชั้นถักทอเข้าด้วยกันนะคะส่วนตะขอไทเทเนียมเนี่ยก็จะเป็นรูปตัว G ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะถัดมาเป็นสาย Ocean Band นะคะสำหรับนักดำน้ำหรือว่านักกีฬาทางน้ำค่ะมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกไทเทเนียมและห่วงไทเทเนียมแบบสปริงที่สามารถปรับได้อีกด้วยค่ะสายแบบ Trail Loop นะคะใส่สบายเหมาะกับนักวิ่งออกแบบมาให้เบาบางและยืดหยุ่นนะคะพร้อมกับการติดสายแบบดึงลอดห่วงที่ไม่ยุ่งยากด้วยสามารถดึงสายให้รัดแน่นพอดีกับข้อมือได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแอปออกกำลังกายที่ได้รับการอัปเดตใหม่ด้วยมาพร้อมกับค่าวัดแล้วก็มุมมองใหม่ๆนะคะที่สามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ
รวมถึงหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เรามองเห็นค่าต่างๆได้สูงสุด6ค่าพร้อมกันเลยใน Apple Watch Ultra นะคะมีเข็มทิศแบบใหม่ด้วยที่จะสามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเราบนหน้าปัดได้นะคะและสามารถใช้ฟีเจอร์ Backtrack ย้อนกลับเส้นทางที่เราออกกำลังกายได้อีกด้วยค่ะ Apple Watch Ultra นะคะสามารถทนน้ำได้ระดับ100เมตรแล้วก็ดำน้ำได้ลึกถึง40เมตรเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแอป Ocean Plus ตัวใหม่ด้วยนะคะที่สามารถช่วยในการวางแผนการดำน้ำระยะการดำน้ำและมีเซฟตี้ในตัวด้วยนะคะถ้าหากว่าเราดำน้ำลึกเกินไปแล้วเกิดออกซิเจนไม่เพียงพอเนี่ยตัวแอปก็จะแจ้งเตือนเลยค่ะและนี่ก็เป็นการสรุปไฮไลท์เด่นทั้งหมดของ Apple Watch รุ่นใหม่ทั้งหมด3รุ่นนะคะส่วนราคาของแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Apple หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ